ในคลิปนี้นะครับผมเราจะเล่น Minecraft นะครับแต่ว่า Minecraft ในคลิปนี้นะครับผมเมื่อเวลาเดินหรือว่าเรากระโดดทำทุกอย่างจะมีบาเรียตามมาด้วยนะครับผมไม่ได้ลงแข่งกับคิวนะครับว่าใครเป็นคนตายก่อนกันนะครับผมจากการชีวิตรอเธอที่มีบาเรียตามติดเรานะครับเราจะรอดหรือเปล่าในเกมนี้นะครับไปดูได้เลยนะครับผมเพราะบาเรียมันน่ารำคาญมากทุกคนจริงๆนะมันโคตรจะน่ารำคาญเลยไปดูได้เลยครับกระทืบไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยขอร้องกดไลค์เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมสองชามนะครับวันนี้ผมได้ทำการชวนพี่ฟิลมานะครับผมพี่ฟิลครับพี่ง่วงครับอ๋อคือบรรยากาศก็น่านอนนะพี่นะคือตั้งแต่ฝนตกมาพี่เขาไม่ทำคลิปเลยนะครับรีวิวหมดไม่ได้แม่น่าสงสารใช่ใช่ฝนตกมันเสียงเข้าไมค์เสียงเข้าไมค์ครับใช่ครับผมเหมือนแบบเวลาเขาพยายามที่จะออกแล้วก็พยายามเหยียบหัวเขาพี่ฟิววันนี้เราเล่น Data Pack เอ้ยปักอินอะไรนะพี่วันนี้นะครับเราก็จะมีบาเรียเกิดที่ใต้เท้าของเรานั่นเองนะครับซึ่งทีนี้เราก็จะมีแชร์เลนทำให้มันสนุกขึ้นนะครับถามว่าเราจะทำอะไรกันดีครับเราจะทำการหาของก่อนนะผมเราใช้เวลาทั้งหมด13นาทีนะครับแต่ว่าเราอาจจะหาของช่วยกันก็ได้เราจะแกล้งกันก็ได้หรือทำอะไรก็ได้นะครับผมแต่13นาทีอ่ะคือเราต้องหาของให้ได้ครับแล้วตอนสุดท้ายเราต้องมาสู้กันแล้วในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับผมคือโดนวาเลวอกจนวิทแล้วไม่สามารถออกมาได้เดี๋ยวเป็นผู้แพ้นะครับผมพี่ว่า1นาทีก็จบแล้วตอนเนี้ยใช่พี่ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่หาที่ออกให้ได้สวัสดีสวัสดีอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับทุกคนเนี่ยเผื่อบางคนสงสัยก็แบบจะเล่นยังไงเอ้ก็แบบวิธีการใช้บาเรียนะครับก็ไม่ยากก็คือเมื่อเราเดินขึ้นมานะครับผมมันก็จะมีเหมือนบาเรียเนี่ยเกิดที่เท้าเรานะครับซึ่งวิธีนะครับก็คือให้เราพยายามกดอีกฝ่ายนึงนะครับเข้าไปในบาเรียให้ได้แล้วเขาก็จะไม่สามารถขยับออกมาได้นั่นเองนะครับผมใช่ครับแล้วเขาก็ติดแบบเนี้ยครับติดอย่างงี้ครับผมนี่ก่อนโอเคแล้วก็ผมได้สร้างระบบแก้เกทับนิดนึงนะครับที่ว่าเราสามารถกดชิปย่อลงไปได้นั่นเองนะครับแต่ว่าทีนี้นะครับคือถ้าสมมติว่าโดนบล็อกจากด้านบนเนี่ยผมไม่ได้สร้างอะไรให้มันแบบป้องกันด้านบนได้เอ้ยหมายถึงเอาบาเรียออกจากด้านบนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าโดนด้านบนก็คือเตรียมตัวอะไรเลยนะครับใช่ครับผมก็ตามนั้นครับทุกคนครับ13นาที3 2 1กดเริ่มนะครับผมโอเคป่ะลุยๆๆไปพี่ไป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 แป๊บนึงพี่ลงไม่ได้เดี๋ยวกดลงแป๊บกดลงลำบากเหลือเกินชีวิตกดลงลำบากเหลือเกินได้เล่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 นขอตังค์หน่อยพี่เดี๋ยวผมไม่มีตังค์แล้วพี่ก็ไม่มีตังค์ว่ะขอตังค์ม่อนดิขอตังค์พี่ทูแล้วใช่ใช่ขอตังค์พี่ทูไอ้ที่พูดถึงนั้นสกินพี่ทูวะใช่ครับผมรอสกินเข้ามาเพราะว่าเขาบอกว่าเขารังเกียจกินเกียจเดียดฉันไม่อยากเล่นกับผมแล้วผมก็เลยแบบสร้างไปสร้างสกินนี้เป็นอนุสรณ์สถานว่าเขายังเคยมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้สักครั้งหนึ่งอ๋ออย่างนี้นี่เองโอ้ยโอ้ยเราไปเจ็บครับพี่ฟิวช่วยด้วยฟิวโดติดไม่ติดละอ๋อไม่ถ้าแบบต้องการความช่วยเดี๋ยวพี่ก็จะมากบให้อ๋ออันนี้คือไม่ได้ช่วยขุดก็ช่วยไงช่วยขุดให้แทนเนี่ยไม่แบ่งให้ช่วยขุดหรือช่วยกบพี่ผมว่าช่วยขุดไงก็คือกบเสร็จแล้วพี่ก็ขุดต่อโอ้โหไม่ต้องชาวบรรณกิจเลยกบเลยโผล่บางทีคือกบเลยไม่ต้องไม่มีการเผาไม่มีอะไรสิ้นเฮ้ยตรงเนี้ยตรงครับอ่ะขอใช้ด้วยขอบคุณครับคันนี้โอ้คันนี้ผมเรียกว่าแบ่งปันนะเอาแบ่งปันอันรอบนี้ไม่มีการทำลายตัวครับใช่ไม่มีตัวครับบาดเจ็บในคลิปนี้นะครับทุกคนมันบาดเจ็บไปแล้วรอบนึงเฮ้ยเหลือ8นาที33วิฮะ8แล้วเหรอใช่พี่8แล้วเราเดินกบเล่นกันมา5นาทีเลยใช่เราเดินกบเล่นกันมา5นาทีอ๋อ8นาทีคือเราไม่ได้ทำอะไรมาเราแค่เดินกบเล่นกันไป5นาทีโดนทั้งหมดจากเวลาทั้งหมดที่เราได้คำนวณมาต่อมาผมนับเวลาต่อแล้วเมื่อกี้อยู่เหมือนน้าแม่น่าจะหมั่นไส้แล้วก็ชาปักเน็ตครับพี่อย่าซีเรียสเลยครับเขาเรียกว่าไอ้บอดนี่บัวตะลั่งเล่นเกมไปในห้องไม่ลงมาตรีก็ชาปักเน็ตเลยดีกว่านั่นแหละก็บินเลยก็ไม่ลงเขาน่าจะกระชากรอบสองแต่ไม่เป็นไรครับ no ไม่กำลังจะตายทุกคนผมกำลังจะตายโอ้ผมไม่ตายต้องรอดเปล่ารอดจริงเปล่าจริงเนี่ยดูพี่ดูมันเตอร์เป็นล้านแล้วไงอะครับน้องพี่รอดได้หมดอะเก่งเกินแต่มอนเมื่อกี้มอนบอกกำลังตายใช่ไหมตอนนี้พี่ฟิวกำลังจะตายแทนแล้วไม่หรอกพี่ฟิวไม่ตายหรอกเปล่าแต่ตอนนี้ไม่ได้เห็นฟรีแล้วใช่พี่แบบรอก่อนนี่วิธีการฆ่าซอมบี้แบบง่ายพี่
ผมได้รับรู้และพลังนั้นยิ่งใหญ่เฮ้ยมอนไม่ชอบเล่นเสียวหรออะไรนะไม่ชอบเล่นเสียวหรอที่อันตรายคุณพูดคำจาตอนแรกคิดดีไม่ได้เลยอะไรคนแบบพูด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 แบบสี่สิบวิฟิลสี่สิบวินะยี่สิบวิแล้วครับผมตอนนี้คุณต้องเริ่มจัดจานแล้วยี่สิบวิแล้วเร็วจัดจานไม่มีจานไม่มีแร่คุณต้องเริ่มจัดจานแล้วตอนนี้นะถ้าคุณไม่จัดจานตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับป่ะเชฟเอียนก็คุณต้องเป็นอย่างนั้นแล้วครับเชฟเอียนวิ่งเชฟเอียนหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับผมมาหมดเวลาแล้วครับพี่ตอนนี้พี่ต้องเริ่มที่จะตามบวกก็ได้แล้วครับพี่นะตามบวกแล้วคือต้องเดินตามหาแล้วครับหรือว่ายังไงครับเราเจอพิกัดไหนแล้วครับเจอพิกัดไหนดีตอนนี้อยู่แถวไหนครับจริงๆทำไมเราไม่ทีพีไปหาด้วยกันนะครับเออเนาะทีพีไปหาแล้วกันผมทีพีละผมทีพีละสวัสดีครับมาพี่พร้อมยังโอ้โหฟิวมาพี่อย่าลืมนะว่าตรงใต้เท้ามันไอ้นี่อะไรครับอะไรครับเท้ามันมีพ้องนะครับอ้าวเฮ้ยเจ้าเบ็ดพิฆาตเบ็ดพิฆาตอะไรครับเปล่าพี่เอ้อุ้ยอุ้ยลืมเอ้ยเอ้ยไม่ได้วะใช่เบ็ดพิฆาตโอ้โหถ้าเกิดสมมติผมลืมไปว่ามันมีบล็อกอยู่ใต้เท้าพี่สายใช้เบ็ดพิฆาตแม่คนที่ผมมีได้เดียมครับอะไรครับพี่กินบังเอิญมีไก่ตกอยู่เบ็ดพิฆาตแม่ลงแล้วไงมีขึ้นมาเพื่อความสูสีครับผมจะใช้แค่นี้พอมาพี่พร้อมยังมาคนโลกจิตยืนแล้วบนทุกคนโดนคนโลกจิตนี่แหละสาเหตุที่ผมคิดให้บอลดูแล้วไม่เหมือนคนโลกจิตคุณเชื่อไหมครับว่าสิ่งมหัศจรรย์บนโลกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทุกคนคนข้างต่ำเป็นคนชิบล็อกเอออะไรแล้วโอ้โหตีโคตรจ้าเลยคนดูเอ้ยโอ้ยเอาดิเอาดิดีๆก็มีบล็อกที่เหมือนมาดูคนย่อคนย่าการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่เฮ้ยดึกยุทธวิธีสกายวอล์กเกอร์ตื่นจะจบไม่หมดเนี่ยไอ้ครับเอ้ยไม่พี่ตอนแรกมันไม่ติดนะตอนแรกคือมันดึงอ่ะคือมันจะดึงสมมุติอ่ะผมอยู่วายสูงใช่มั้ยแล้วฟิวอยู่ข้างล่างผมดึงมามันจะให้พี่ฟิวกระเด้งมาเสร็จแล้วพี่ฟิวก็ตกไปตายเดี๋ยวผมลืมไปว่าเวลาเราเหยียบบล็อกมันจะมีนั่นด้วยเดี๋ยวผมลองให้ดูนี่นะไม่ถึงถือแล้วก็ดูรอบๆอ่ะหรอเออใช่พี่โอ้โหน้อยนะครับโอ้พี่ลองบินพี่ลองบินลองบินสำรวจโลกแถวนี้ดูมาพี่เดี๋ยวพี่ไปดิโหดูเนี่ยเหมือนนั่นอ่ะเหมือนเครื่องบินเจ็ตอ่ะเวลาเล่นเครื่องบินเจ็ตบินแล้วก็แบบปล่อยควันอ่ะทิ้งลอยใช่ใช่ไหมเครื่องบินเจ็ตทิ้งลอยแม่โคตรเท่อ่ะทุกคนลอยนี่ทำไมมันไม่หายไปเลยนะครับใช่ครับ โอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับขอบคุณที่ฟิลนะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์คู่กันด้วยนั่นเองใช่ครับแล้วก็ต้องขอบคุณมอนนะครับที่มาเล่นกันวันนี้นะครับท่านผู้ชมเรียกว่ามาย่อด้วยกันดีกว่าขอบคุณพี่ฟิวที่สร้างเล่นเท่าไหร่ได้ย่อคลิปเลยพี่ฟิวต้องขอบคุณพี่ฟิวด้วยที่สร้างปั๊บอินขึ้นมาภายในเวลา5นาทีนะครับหลังจากที่ดาต้าแพ็คจริงๆผมมีดาต้าแพ็คแล้วแหละแต่ดาต้าแพ็คมันบั๊กโง่นะทุกคนแล้วก็เลยเป็นปั๊บอินนี่แทนนะใช่ครับผมไม่เป็นไรครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดอยากทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้นะครับอยากให้ทุกคนคอมเมนต์จริงนะฮะเพราะผมจะได้รู้ไงบางทีผมคิดไม่ออกเหมือนกันว่าทำอะไรชีวิตดีนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมพี่ก็ไม่ต่างกันนะครับตอนนี้ก็สิ่งเดียวที่รู้คือต้องสอบแหละนะไปทุกคนเจอกันขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบครับผมโชคดีเหมือนกันนะครับโอเคเจอกันนะผมบายสวัสดีครับ